จำปาสีต้นบ้านเท่าจำปาทางสีพบแม่ปฐุมมาบัดนี้จะกล่าวถึงนางปฐุมมาที่เป็นคนใส่เลี้ยงหมูอยู่นอกเมืองก่อนแล้วแต่ละมือนางก็ออกไปหาจอกหาแหนและหาบอนมาต้มเกลือหมูเป็นประจำเมื่อนั้นนางหอบเอากระตาใส่บาแล้วก็ฟ้าออกเดินทางไปยังหนองที่เคยไปในขณะนั้นท้าวเพชรสลาดก็เหาะออกจากสะเผาเลาะศอกหาแม่ก็เลยพบเห็นนางปฐุมมาอยู่เป็นผู้เป็นแม่ความหาบกระตากายกายมาท้าวโบแน่ใจว่าหญิงคนนี้จะแม่นแม่ตนแท้หรือบ่ท้าวจึงถามนางว่าดูลาเจ้านางงามผู้ประเสริฐค่อยเอ๋ยเจ้าจะไปหาแท้ของค้าอย่างใดนั่นดีนางปฐุมมาเห็นท้าวแนวนั้นถามตอบว่าดูลาหลานก้าวความงามแท้เห็นว่าค่อยทุกยากแท้หาบจอกทางบอนมาเกือหมูสู่วันเลิงเลื้อยลานนี่มาจาต้านความงามสวยเสียบดังนี้ลานนี่มาจากห้องเมืองบ้านที่ใดนี่เด้ท้าวถามตื่นอีกว่าเบิ่งเจ้าคงเป็นเวทีมเหสีเป็นหยังจึงมาหาบบอนเส้นนี้นางปฐุมมาได้ฟังท้าวถามเส้นนั้นก็แค้นคังในใจน้ำตาไหลอาบหน้านางเว้าโตทาวาเรื่องนี้คนทางเมืองไผไผก็ฮู้พญาเพิ่นไปขับไล่ค่อยมาเป็นคนเลี้ยงหมูท้าวเพชรสลัดได้ฟังนางเว้าก็แน่ใจว่าแม่นแม่ตนแท้ท้าวจึงเข้าไปกราบแม่แล้วบอกว่าเฮานี้แม่นลูกของแม่มารดาแท้แล้วเฮานี่เป็นลูกแก้วจอมไทยพระยอดนางแม่เอ๋ยนางปฐุมมาได้ฟังลูกเว้าก็ปากบ่ออกคาแค้นคังทวงแล้วท้าวเพชรสลัดก็เว้าตัวแม่ว่าแม่จงไปนำลูกก่อนแล้วลูกจะเล่าเรื่องราวสู่ฟังเฝ้าแล้วท้าวก็อุ้มเอาแม่เหาะไปยังสะเผาเมื่อถึงสะเผาแล้วท้าวเพชรสลัดก็เอิ้นเอาพวกอ้ายทั้ง3มาพร้อมกันเมื่อนั้นนางปฐุมมาเห็นลูกทั้ง4ก็ตื่นตันใจปากบ่ออกได้แต่ห้องให้ใส่ลูกทั้ง4จากนั้นท้าวทั้ง4ก็เล่าความเป็นมาสู่แม่ฟังละเอียดนางได้ยินลูกเว้าก็ยิ่งเหลือใจจึงโอบกอดเอาลูกทั้ง4แล้วห้องไห้จนสลบไปเมื่อนั้นท้าวเพชรสลัดก็เอานำเต้าแก้ววิเศษหดใสแม่ปฐุมมาแล้วนางก็กลับคืนมารูปห่างงามหยาดย้อยงามแท้กว่าแต่หลังอันว่าผิวพองเนื้องามกว่าภายหลังเหมือนดังอินพรมเหลาล่อแปลงโสมเจ้าจากนั้นนางปฐุมมาก็เล่าเรื่องราวสู่ลูกทั้ง4ฟังโอ้เนาะลูกเอ๋ยยามเมื่อพวกลูกเกิดนั้นตนแม่มิเห็นแม่หากฟังความเขาเกิดเป็นคนเงาเขาหากเอาผืนผ้าพันตาหุ่มห่อแม่บ่ฮู้เขาเหลียวโลบใจบาดว่าใครพาแล้วบ่เห็นบาฝุ่งลูกแต่จึงคิดถึงแท้เขาเหลียวโลบใจแม่แล้วเขาก็เอาลูกแก้วบุดตาหนีจากปากบ่ได้เลยแค้นคังถ่วงแม่เด้อ
นางปฐุมมาเล่าให้ลูกฟังว่าเวลาแม่เกิดพวกลูกนั้นนางอัคคีเอาผ้ามัดตาแม่ไว้พอไขผ้าออกมาก็เห็นหมาน้อยสี่โตนอนเกลือกเลือดอยู่เขาหาว่าแม่เกิดลูกเป็นหมาจากนั้นพวกเขาก็ไปกราบทูลพระญาพ่อจุลนีเมื่อพ่อของพวกลูกทราบเรื่องเพิ่นก็กิ้วโกรธโกฏาจึงไล่แม่หนีจากหวังมาเป็นศาลาเลี้ยงหมูนี่แล้วเมื่อนั้นท้าวทั้งสี่ได้ฟังแม่เว้าก็อีดูสงสารแม่ที่สุดจึงพากันโอบกอดแม่แล้วห้องไห้ใส่กันเมื่อนั้นนางปฐุมาคิดเห็นการกระทำอันโหดร้ายของพวกคนใจบาปเฮ็ดให้นางบ่อยากกลับไปเห็นหน้าพวกเขาอีกและบ่อยากอยู่สร้างเมืองที่บ่ชอบธรรมนั้นนางจึงขอให้ลูกพาหนีออกจากเมืองปัญจาไปเมื่อนั้นพวกลูกทั้งสี่ก็อ้อนวอนแม่ให้อยู่สากลจากนั้นท้าวเพชรลาศก็เอาเพชรนิลจินดาที่พระอินทร์เอาให้มาประดับเอ๋ให้แม่เฮ็ดให้นางงามดังสาวสวรรค์สันฟ้าพวกท้าวก็เอาอาหารซึ่งเป็นเครื่องทิพย์มาให้แม่กินแล้วก็พากันพักผ่อนอยู่ในสะเผาอย่างมีความสุข